มีฟู้ดทรัคมาเพิ่มอีก2คันนะครับประกบข้างเลยซ้ายขวาร้านผมร้านหนึ่งเป็นพิซซ่าอีกร้านหนึ่งเป็นเหมือนบาร์บีคิวดีเจเปิดแผ่นเพลงอะไรสักอย่างดูจากรูปแล้วไม่รู้วันนี้เขาจะมาป่ะนะอยากรู้เหมือนกันว่ามันจะมีดีเจมาเปิดแผ่นเหมือนในรูปป่ะคือรถเขาบิ้วลำโพงออกมาเลยมีลำโพง2ตัวซ้ายขวาเดี๋ยวจะลองอุดหนุนเป็นร้านพิซซ่าเดี๋ยวลองสั่งดูอะไรก็ได้ที่ไม่เผ็ดสวัสดีครับไอ้ You're the video man Yep I've seen him good Oh thanks What do you recommend us Oh Something that's not spicy So yeah the house special is our most popular I mean it's our version of like a supreme pizza so it's got some meats and some veggies but it's really good So I'll try that You want to do that You want just a slice or a whole pizza The whole pizza like whole pizza โอเคเดี๋ยวผมจะเข้าไปดูเขาทำพิซซ่าว่าเป็นยังไงบ้างโอ้ All right We're gonna make a house special All rightSo we have a restaurant, like a brick and mortar restaurant in Lakeway. Oh. And we've owned that for almost 4 years. And then this food truck we've had for about 6 months. That's it.เขาบอกว่าเขาเคยดูคลิปของผมอ่ะผมก็ประหลาดใจเหมือนกันนะว่าเขาไปเห็นจากไหนวะแล้วเขาก็เลยให้ผมขึ้นมาบนรถAlright, we got two more pieces. Let's do it. ด้วยเหรออะไรเขาดังนะที่ออสซินปุ๊บปุ๊บอืมแบบอือมาล่ะเดี๋ยวจะลองพิซซ่าเขาอร่อยอร่อยจริงครับพิซซ่าร้านนี้แวะมาลองได้นะหรือจะไปที่ร้านเขาเลยก็ได้วันนี้เรามีคนมาช่วยอีกแล้วรอดตัวไปมีคนมาช่วยลืมรองเท้าจากบ้านดูเดินมาจากบ้านอยู่น้ำไหมลูกอยู่น้ำค่ะเอากาแฟไปก่อนไหมกาแฟดำของอะไรของโตเกียวบิวเลยนะสูตรอะไรสูตรโคบิวนะหาซื้อได้ที่ไหนเนี่ยอันเนี้ยเซเว่นแมคโครบิ๊กซีโลตัส Oh no way Yeah Dude I would love to try this one Okay Black coffee cold brew I love cold brew oh. I'm putting in the fridge Yeah sure All right. Take it Thank you มีลูกค้าจากเมืองไทยสั่งออนไลน์เข้ามาที่ร้านเรื่อยๆเป็นระยะทุกอาทิตย์เลยก็ต้องขอขอบคุณแม่ฮะที่อุดหนุนซื้อสั่งออนไลน์กันเข้ามานะครับ
ทุกออเดอร์ที่สั่งมาให้ผมเนี่ยตกถึงท้องผมหมดแล้วขอบคุณมากครับไม่แบ่งรูปแบ่งเบียร์ไม่แบ่งนี่มีคนให้มาอีกแล้วนะฮะบอกว่า please give this order to Jiro Chan as complimentary นะฮะ from fan club Thailand ขอบคุณมากครับคุณอิสระสำหรับใครที่เป็น FC อีหลิงนะฮะอยากจะสั่งอาหารอะไรในร้านเราให้อีหลิงทานอย่าเลยลองสั่งเข้ามาดูอย่าเลยหนูจะอ้วนไปบ้างวันนี้อยากให้อาหารหนูเยอะของคนไทยใช่ไหมใช่แล้วเขียนภาษาไทยแล้วกันเลยแฟนต้าเหรออ่ะฮะเขาชื่อแฟนต้าเหรออ่ะฮะมีคนไทยมาอุดหนุนเดี๋ยวเราเดินไปเสิร์ฟซะหน่อยชื่อคุณแฟนต้านะเอามาส่งให้เลยเหรอคะเอามาส่งให้เลยครับขอบคุณมากค่ะขอบคุณที่มาอุดหนุนครับส่วนตัวผมนะสำหรับการที่มีฟู้ดทรัคมาเปิดเยอะขึ้นที่พาร์คนี้นะครับผมไม่มองว่าเขาเป็นคู่แข่งนะผมกลับมองว่ามันทำให้คึกคืนเพราะว่าอาหารทั้งหมดที่มาเนี่ยมันเป็นอาหารคนละชนิดกันเลยมันแล้วแต่ลูกค้าจะเลือกนะฮะคือรู้สึกดีต่างหากที่แบบมันมีร้านมาเปิดข้างๆปกติจะมีแค่ร้านเราร้านเดียวเปิดแล้วมันก็ดูเงียบเหงาอะร้านทาโก้เนี่ยผมไม่ค่อยเจอเขาเปิดเลยแล้วก็ร้านน้ำเปิดบ้างไม่เปิดบ้างนะฮะส่วนร้านนี้เพิ่งมาใหม่แต่ยังไม่เห็นเขาเปิดไม่รู้เมื่อไหร่จะเปิดนะครับก็ดีที่มีร้านพิซซ่ามาเปิดข้างๆมันเลยทำให้คึกคืนอ่ะอากาศมันเริ่มเย็นแล้วใช่ไหมใช่มันจะเข้าวินเทอร์แล้วอะค่ะมีคนถามมาครับบอกว่าเดินทางมาอเมริกาคนเดียวมันยากไหมยายกลัวไหมแล้วยายภาษาก็ไม่ได้หนังสือก็ไม่รู้ด้วยไม่รู้ด้วยไม่ยากค่ะสบายสบายค่ะกลัวไหมครับตอนไม่กลัวเลยเหรอไม่กลัวเลยไม่กลัวเลยเฉยเฉยไม่คิดอะไรเลยแล้วไม่กังวลนะครับว่าภาษาเราอ่านไม่ได้อะไรเงี้ยไม่กังวลค่ะแล้วเขาทำยังไงบ้างครับยายเวลาขึ้นดาวขึ้นก็บอกให้ไปนั่งที่ตรงนี้ตรงนี้แล้วก็พาขึ้นว่าเครื่องนู้นลงตรงนี้เครื่องนี้ขึ้นตรงนี้ออกจากสุวรรณภูมิเนี่ยเป็นคนไทยพาเราเข้าใจละใช่ใช่แล้วไปต่อเครื่องที่ประเทศอื่นอย่างญี่ปุ่นอะไรเงี้ยก็เขาพาไปทีแล้วก็บอกรออยู่ตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวเครื่องมาแล้วก็ขึ้นเขาก็พาขึ้นเครื่องเขาพาเดินหรือว่ายังไงครับพาเดินค่ะอ๋อพาเดินพาเดินแล้วตอนนั่งบนเครื่องเวลามีคนมาถามว่าจะกินอะไรยายคุยยังไงก็เราก็ฟังแต่พูดไม่ออกว่าเราก็เขาก็ประวันเราเข้าใจว่าเขาถามเราก็จะเอาอะไรเราก็บอกชี้อันนี้โนไม่เอาอันนี้โอ้ยายนี่กล้าเนาะหมายถึงแบบไม่มีความกลัวอยู่ในหัวเลยไม่มีเลยนี่แหละจะชี้อันไหนจะเอาไหนแล้วก็ไม่เอานี่ค่ะโอ้โหนี่แบบอย่างที่ดีของเด็กรุ่นใหม่น้องๆดูแบบอย่างยายไว้ครับยายเนี่ยอ่านหนังสือไม่ออกภาษาก็ไม่ได้นะครับก็คือยังมาได้แต่คือตอนขึ้นเครื่องเราก็แจ้งกับทางเจ้าหน้าที่ที่เมืองไทยนะบอกว่ายายภาษาไม่ได้นู่นนี่นั่นก็ให้คนเทคแคร์แล้วเดี๋ยวทางสนามบินนะสายการบินเขาจะจัดคนเทคแคร์มันเหมือนจะมีใบอะไรแนบไว้ว่าคนนี้ต้องดูแลเป็นพิเศษอะไรเงี้ยพอเวลาไปต่อเครื่องก็จะมีคนมารับมีอะไรมาตอบแบบดูแลอย่างดีครับรับรองถึงที่แน่นอนไม่ต้องห่วงผมว่าเผลอๆอาจจะง่ายกว่าคนที่เป็นภาษาด้วยซ้ำไปคนที่เป็นภาษาแบบพอเป็นกุ้มกิ่มแบบบางทีอาจจะเดินหลงเองนะเพราะไม่มีคนดูแลแต่อย่างยายเนี่ยสบายมีคนพาไปจนถึงที่อ่ะห่วงมากค่ะOh, my God.
But I spent so many nights just thinking how you'd done me wrong. I grew strong. I learned how to get along, so you're mad. กลับมาถึงบ้านแล้วอันนี้กำลังเดินไปหาพระจันทร์พอดีตอนช่วงที่ขับกลับจากร้านมาที่บ้านเนี่ยตอนเราอยู่บนเขานะเราเห็นพระจันทร์แบบเป็นสีแดงๆแล้วมันลูกใหญ่มากสวยมากไม่รู้ว่ากลับมานี้จะทันมันยังลูกใหญ่อยู่หรือเปล่าเอาแล้วพี่นกไปไหนอะอันนี้มันเริ่มขึ้นไปข้างบนแล้วไม่ส่วนใหญ่แล้วพระจันทร์ถ้ามันเป็นสีแดงมันจะเป็นแค่แบบประมาณครึ่งชั่วโมง20นาทีครึ่งชั่วโมงอ่ะสักพักนึงมันก็จะกลับสู่ปกติอันนี้คือเอาเก๊กฮวยมากินใช่ไหมเมื่อเช้าได้คุยกับอาจารย์สมัยสอนทำภาพยนตร์ที่มหาลัยอาจารย์เขมพัฒน์ปัจจุบันแกสอนอยู่ที่ลาดกระบังดีใจมากที่ได้คุยกับอาจารย์ถ่ายหน้าให้มากเลยนึกว่าตกหันมาตกใจนึกว่าผีอาจารย์บอกว่าดูทุกคลิปอุ้ยขอบคุณมากเนี่ยฮะลูกศิษย์อาจารย์อยู่นี่ครับเดี๋ยวกลับไทยไปก็จะไปหาอาจารย์นะไม่ได้คุยกับแกนานมากแต่ตั้งใจว่าถ้าเกิดกลับไทยไปจะไปหาอาจารย์กดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ช่องจีวชาด้วยนะคะ